สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับที่เป็นวิชาโลกวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะครับวันนี้เราจะกันเป็นครั้งที่6แล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่6เนี่ยเราจะสรุปแล้วก็ตะลุยโจทย์ในบทที่6นะครับการแปลสันฐานของแผ่นธรณีนะครับการแปลสันฐานของแผ่นธรณีเนี่ยเป็นเนื้อหาบทที่มีความต่อเนื่องมาจากหัวข้อเรื่องโครงสร้างโลกนะครับจากเรื่องโครงสร้างโลกนักเรียนทุกคนจะทราบว่าโลกของเราเนี่ยมีการแบ่งเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็เปลือกโลกหรือแผ่นธรณีเนี่ยเป็นของแข็งนะครับแล้วก็ภายใต้เปลือกโลกหรือแผ่นธรณีก็จะมีชั้นเนื้อโลกหรือว่าชั้นแมนเทิลอยู่นะครับแมนเทิลเนี่ยจะมีคุณสมบัติโดยรวมนะครับเป็นของแข็งแต่เมื่อได้รับความร้อนมาจากแก่นโลกชั้นนอกนะครับเนื้อโลกก็จะเกิดการเคลื่อนที่หมุนวนคล้ายกับการพาความร้อนซึ่งจริงๆก็เป็นการพาความร้อนนะครับเราจะเรียกการหมุนวนนี้ว่า mantle convection cell ผลจากการเคลื่อนที่ของ mantle convection cell เนี่ยไปส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกหรือว่าแผ่นธรณีเกิดการเคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดว่าแผ่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกันก็จะเกิดการปริแตกออกแต่ถ้าแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันก็อาจจะเกิดการมุดชนกันนะครับดังภาพที่เรนได้เห็นบนหน้าจอทีนี้ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็หลักฐานต่างๆที่มาสนับสนุนว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาแล้วก็ตะลุยโจทย์กันในวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับนักธรณีวิทยาท่านแรกที่ได้กล่าวถึงว่าเปลือกโลกของเราหรือแผ่นธรณีเนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้ก็คืออัลเฟรดเวเกเนอร์นะครับซึ่งได้เสนอทฤษฎีที่ชื่อว่าทฤษฎีทวีปเลื่อนนะครับโดยมีหลักฐานแล้วก็ข้อมูลที่บอกว่าโลกของเราเนี่ยเคยอยู่ติดกันเป็นผืนแผ่นดินเดียวนะครับเมื่อ200ล้านปีที่แล้วชื่อว่าแพนเจียนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2ดินแดนเหนือเส้นศูนย์สูตรชื่อว่าลอเรเชียแล้วก็ใต้เส้นศูนย์สูตรจะชื่อว่ากอนวานาถ้าหากเราเลื่อนนะครับรอยแผ่นทวีปปัจจุบันนะครับให้ไปต่อกันได้ก็จะเหมือนกับการต่อของจิ๊กซอว์ดังภาพนี้นะครับก็จะมีบางบริเวณที่สามารถต่อกันได้เกือบจะพอดีนะครับบางบริเวณก็ต้องอาศัยหลักฐานอื่นเข้ามาเชื่อมโยงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริเวณทวีปแอฟริกากับอเมริกาใต้นะครับต่อกันได้แทบจะพอดีเลยแต่ว่าการต่อนั้นจะต้องใช้บริเวณที่เรียกว่าแนวลาดทวีปเข้ามาต่อกันนะครับก็จะได้รอยต่อดังแผนภาพนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เกยกันนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นช่องว่างบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ารูปร่างค่อนข้างพอดีและนอกจากนี้นะครับเวเกเนอร์ยังได้ใช้หลักฐานอื่นๆเข้ามานะฮะที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ซากดึกดำบรรพ์นะครับเวเกเนอร์พบซากดึกดำบรรพ์นะครับของสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดที่คนละฝั่งทวีปนะครับซึ่งจากการตรวจวัดอายุนะครับแล้วก็ชนิดแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตนี้นะฮะอายุใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นชนิดเดียวกันนะครับทำให้เราเชื่อว่าทั้งสองทวีปเนี่ยเคยอยู่ติดกันมาก่อนในอดีตแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตามภาพที่เรนได้เห็นเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่เชื่อมโยงทวีปทั้งหลายเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นผืนแผ่นดินเดียวนะครับจะมีตัวไซโนนาทัสนะครับมีโซซารัสนะครับมีลิโทซารัสซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มีพืชที่ชื่อว่ากอสเซิร์ฟเทอริสนะครับที่เคยอยู่ในแผ่นทวีปเหล่านี้นะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแผ่นทวีปมันก็แตกออกจากกันนะครับเราจึงพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่คนละฝั่งทวีปได้นอกจากนี้นะฮะเวเกเนอร์ก็ยังได้มีการรวบรวมนะครับหลักฐานจากกลุ่มหินแล้วก็แนวที่อยู่ตรงแนวเทือกเขานะครับในบริเวณหมู่เกาะต่างๆทางตอนเหนือนะครับอย่างเช่นที่กรีนแลนด์ที่เกาะไอซ์แลนด์ที่หมู่เกาะอังกฤษนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับบริเวณเทือกเขาแอปปาเลเชียนนะครับแล้วก็สแกนดิเนเวียพบว่าหินที่บริเวณเหล่านี้มีอายุแล้วก็มีการลำดับชั้นหินที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันถือได้ว่าบริเวณเหล่านี้เคยอยู่ติดกันมาก่อนแล้วก็เคยอยู่ที่เดียวกันในเมื่อเวลาผ่านไปจึงแยกออกจากกันในภายหลังนะครับอีกหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพบนะครับร่องรอยนะครับของการวางตัวของตะกอนทานน้ำแข็งในอดีตนะครับแล้วก็มีรอยครูดถูนะครับของทานน้ำแข็งที่ทิ้งไว้บนแผ่นหินนะครับแล้วก็ทิศทางของรอยครูดถูแล้วก็การวางตัวของตะกอนเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับมีทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับโดยเฉพาะในบริเวณซีกโลกใต้ในอดีตที่สันนิษฐานว่าน่าจะเคยอยู่ติดกันมาก่อนที่บริเวณขั้วโลกใต้นะครับณขณะตอนที่แผ่นทวีปเหล่านี้เคยอยู่ติดกันอาจจะเคยเกิด
การไหลของธารน้ำแข็งนะครับไปในทิศทางที่ออกไปจากบริเวณขั้วโลกใต้ถ้าเราสังเกตลูกศรทางด้านขวามือในรูปขวามือจะเห็นได้ว่าลูกศรทั้งหมดเนี่ยมีทิศทางเหมือนออกจากที่เดียวกันนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับแผ่นธรณีก็แยกออกจากกันจนมีการวางตัวเป็นในปัจจุบันเราก็ไปพบทิศทางร่องรอยการเคลื่อนที่เนี้ยในภายหลังนะครับในปัจจุบันนี้ได้ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับข้อสอบ O-NET ที่ได้นำความรู้เรื่องหลักฐานของ Wegener มาประยุกต์ใช้โจทย์เนี่ยเป็นมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์นะครับเพราะว่าให้ข้อมูลเรามาค่อนข้างมากแล้วเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มานะฮะโจทย์ถามโจทย์บอกว่าให้ข้อมูลแผ่นธรณีมาทั้งหมด6แผ่นนะครับ A B C D E และ F นะครับแล้วก็บอกเราว่าแผ่นธรณีแต่ละแผ่นเหล่านี้นะครับพบสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์นะครับทั้งหมด2ชนิดคือกอไก่และขอไข่หรือไม่ซึ่งทั้งกอไก่และขอไข่เนี่ยมีอายุนะครับไม่เท่ากันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอายุกอไก่เนี่ย488ถึง470ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขอไข่มีช่วงอายุ359ถึง299จะเห็นว่าขอไข่เนี่ยจะอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็ให้ข้อมูลการพบพืชคอควายนะครับซึ่งเป็นพืชที่เป็นดึกดำบรรพ์เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ามีอายุน้อยกว่าสัตว์กอไก่และขอไข่ลงไปอีกนะครับก็คือมีอายุย้อนไปแค่150ล้านปีถึงปัจจุบันเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังให้ข้อมูลว่าพบการสะสมตัวของตะกอนธารน้ำแข็งหรือไม่นะครับซึ่งก็ให้อายุมานะฮะตะกอนธารน้ำแข็งมีอายุอยู่ในช่วง280ถึง180ล้านปีที่แล้วทีนี้โจทย์ก็ถามมาว่าจากข้อมูลนะครับบอกว่าแผ่นธรณีใดบ้างนะครับที่คาดว่าจะแตกออกและเคลื่อนที่แยกออกมาจากแผ่นธรณี A ต้องแตกออกมาจาก A นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ300ถึง160ล้านปีที่ผ่านมานะครับถ้ามันแตกแผ่นธรณีอื่นๆนะครับ B C D E F เคยอยู่กับแผ่นธรณี A มาก่อนนะครับก็จะต้องมีการพบหลักฐานนะครับที่เป็นหลักฐานชนิดเดียวกันนะครับสิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นบนแผ่นธรณี A นะครับซึ่งต้องอยู่ในช่วงเวลา300ถึง160ล้านปีด้วยเรามีเงื่อนไข2อย่างนะฮะ1นะครับคือพบซากดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์เช่นเดียวกับ A นี่คือเงื่อนไขที่เราจะต้องพบนะครับใน B C D E F นะครับเช่นเดียวกับ A และ2นะครับก็คือช่วงอายุช่วงอายุที่พบนะครับต้องใกล้เคียงกับ A ด้วยหรือในช่วงเวลาเดียวกันเลยงั้นเรามาดูกันว่าเรามาพิจารณาช่วงเวลาก่อนเพื่อจะได้ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งไปนะครับเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ A นะครับก็จะเป็นข้อมูลของพืชคอควายนะครับเพราะว่าข้อมูลพืชคอควายเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีอายุในช่วง150ล้านปีก่อนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้สอดคล้องกับการพบข้อมูลซากดึกดำบรรพ์ที่พบใน A นะครับเพราะเราสนใจที่ช่วง300ถึง160ล้านปีที่ผ่านมาดังนั้น A พบอะไรพบสัตว์บกกอไก่พบสัตว์บกขอไข่และพบการสะสมตัวของตะกอนธารน้ำแข็งนะครับแผ่นธรณีไหนนะฮะที่พบทั้ง3สิ่งนี้ก็แปลว่าน่าจะเคยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ติดกันกับแผ่นธรณี A มาก่อนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าข้อแผ่นธรณี C พบทั้ง3เอาขออภัยฮะไม่พบ2อย่างแต่ไม่พบ1อย่างแล้วก็แผ่นธรณี B พบสัตว์บกกอไก่แล้วก็ไม่พบอีก2อย่างนะครับเราก็ตัด B และ C ทิ้งแล้วนะครับตัด B และ C ทิ้งไปเลยทีนี้แผ่นธรณี D นะฮะเราพบทั้ง3อย่างนั่นแสดงว่าแผ่นธรณี D น่าจะเป็นคำตอบ1ของเราและเช่นเดียวกันแผ่นธรณี E ก็พบทั้ง3อย่างนะครับก็แสดงว่าแผ่นธรณี E ก็จะเป็นคำตอบของเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แผ่นธรณี F นะครับไม่พบสัตว์บกขอไข่ก็ไม่ใช่แล้วก็ตัดข้อ F ทิ้งนะฮะคำตอบก็เป็นแผ่นธรณี D และ E ซึ่งตอบเฉพาะตัวเลือกข้อที่4ก็จะเห็นได้ว่าเราต้องใช้กระบวนการคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับใช้เวลาคิดข้อหนึ่งก็พอสมควรนะฮะคิดเป็นลำดับขั้นตอนนะครับทีนี้นอกจากหลักฐานที่เวเกเนอร์ได้รวบรวมและนำเสนอมาแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆเนี่ยจากเวเกเนอร์ก็ยังได้มีการรวบรวมแล้วก็ใช้หลักฐานอื่นๆเช่นหลักฐานที่ของแฮร์รี่นะครับเฮสนะครับได้เสนอทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทร
หรือ sea floor spreading นะฮะที่อธิบายว่าพื้นมหาสมุทรเนี่ยสามารถขยายตัวออกได้นะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าจากการที่ mantle convection cell นะฮะมีการเคลื่อนที่หมุนวนออกจากกันนะครับได้ไปผลักดันให้แผ่นธรณีมหาสมุทรก็ปริแตกออกแล้วก็แยกออกจากกันเช่นเดียวกันแล้วก็ลาวานะครับที่อยู่ภายใต้รอยแตกนั้นก็ซึมขึ้นมานะครับแล้วก็เย็นตัวลงกลายเป็นหินบาซอลนะครับที่วางตัวอยู่ตรงรอยแตกจากการวัดนะฮะเราจะพบว่าตรงรอยแตกเหล่านั้นนะครับที่เป็นรอยแยกของมหาสมุทรนั่นแหละนะฮะเราจะเจอกับสันเขากลางมหาสมุทรที่วางตัวอยู่ตามแนวรอยแยกนะครับซึ่งพบได้ทั่วโลกเลยนะครับทีนี้สันเขาในที่แรกที่เราพบก่อนแล้วก็โดดเด่นมากก็คือบริเวณกลางมหาสมุทรแอตแลนติกแต่จริงๆแล้วสันเขาเนี่ยก็จะพบได้ทั่วโลกตามภาพที่เห็นนะฮะตรงที่บริเวณที่มีนูนๆขึ้นมาตามที่อาจารย์ได้ลากเส้นปากกาสีแดงนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้คือสันเขากลางมหาสมุทรทั้งหมดเลยนะฮะนั่นแสดงว่าเราพบสันเขาได้แทบจะทุกมหาสมุทรบนโลกนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีการแยกตัวออกจากกันแต่ละบริเวณนะฮะที่เป็นสันเขาก็จะมีการแยกตัวด้วยอัตราที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ตรงนี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องท่องจำนะครับถ้าข้อสอบจะถามก็คงจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเรามาเพื่อให้เรานำไปใช้ในการเปรียบเทียบและอธิบายเพื่อเลือกคำตอบนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับตรงที่มันมีอัตราเร็วไม่เท่ากันทีนี้เมื่อเรานำหินบาซอลนะครับที่อยู่ตรงพื้นมหาสมุทรเนี่ยไปหาอายุเราจะพบว่าบริเวณรอยแยกนะครับที่ตรงกับสันเขาพอดีเนี่ยจะมีอายุน้อยนะครับถ้าเนี่ยสังเกตแผนภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณที่เป็นสีแดงซึ่งตรงกับสันเขาหรือรอยแยกนะครับกลางมหาสมุทรเนี่ยจะมีอายุน้อยที่สุดและเมื่อห่างจากสันเขาออกไปนะครับเรียนสังเกตเฉดสีดีๆห่างจากสีแดงออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะฮะนั่นจะเห็นว่าเฉดสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราตีความหมายตามสัญลักษณ์ที่แผนภาพกำหนดมาจะเห็นว่าอายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อมันห่างจากรอยแยกออกไปนั่นแสดงว่ายิ่งไกลจากรอยแยกอายุของหินบาซอลก็จะยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้เราตีความได้ว่าอะไรนะครับเราสามารถตีความได้ว่าบริเวณที่ไกลออกไปนะครับที่อายุเพิ่มขึ้นเพราะในอดีตเคยอายุน้อยมาก่อนนะครับก็เคยอยู่บริเวณรอยแยกมาก่อนเคยอายุน้อยมาก่อนแล้วพอแผ่นมหาสมุทรแยกออกจากกันนะครับก็ผลักดันให้บริเวณเหล่านี้ไกลออกไปเรื่อยๆจากรอยแยกแล้วก็อายุเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกันถ้าเกิดว่านักเรียนนำสิ่งที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่มาสรุปนะครับถ้าตรงกลางสีแดงเนี่ยตามภาพนี้นะครับเป็นรอยแยกกลางมหาสมุทรนั่นแปลว่าแผ่นหินนะครับบาซอลหมายเลข1จะมีอายุมากที่สุดนะฮะเพราะว่าอยู่ห่างจากรอยแยกมากที่สุดและแผ่นที่2 3 4และ5ก็จะถือว่ามีอายุน้อยลงเรื่อยๆตามลำดับเมื่อใกล้รอยแยกเข้าไปนี่นอกจากการตรวจหาอายุแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ตรวจวัดลักษณะการวางตัวของแร่เหล็กนะครับที่อยู่ในหินบาซอลซึ่งจะวางตัวสัมพันธ์กับการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กด้วยนะครับซึ่งในอดีตโลกของเราเนี่ยเคยมีการกลับขั้วมาก่อนนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็นอีกหลักฐานนึงที่เรานำมาบอกว่าอ้อแผ่นพื้นมหาสมุทรเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งแต่ว่ามีการแยกตัวออกพร้อมกับการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กนี้เราลองมาดูข้อสอบแพทนะครับแพท2ที่ใช้คอนเซปต์เมื่อสักครู่นะครับมาอธิบายโจทย์ถามว่าทฤษฎีแพนเจียนะครับที่บอกว่าในอดีตแผ่นทวีปต่างๆเนี่ยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันต่อมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ทวีปแยกออกจากกันฮะหลักฐานใดที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ข้อที่1ขอบทวีปต่อกันได้พอดีท่านเรียนจำได้นะครับมันก็จะมีบางทวีปที่ขอบต่อกันได้พอดีใช่ไหมครับเช่นที่แอฟริกากับอเมริกาใต้นะฮะแล้วก็หินบาซอลที่รอยแยกบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่บริเวณไกลออกไปเนี่ยนะฮะจะอายุน้อยกว่าหินบาซอลที่อยู่ไกลบริเวณที่ใกล้นะครับจะอายุที่รอยแยกเนี่ยจะอายุน้อยกว่าบริเวณที่อยู่ไกลออกไปซึ่งก็ถูกต้องนะครับตามที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะตัวเลือกที่3นะฮะซากดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับในชั้นหินเดียวกันกระจายในทวีปต่างๆนะครับอยู่ใกล้กันและมีลักษณะภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันในปัจจุบันซึ่งก็ตรงกับซากดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิต4ชนิดที่เราได้คุยกันไปในหลักฐานโฮเวเกเนอร์นะฮะนั่นแสดงว่าสำหรับข้อที่2นะฮะก็เป็นตัวเลือกทั้ง3ข้อเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะฮะตอบถูกทุกข้อคำถามข้อที่3เป็นข้อสอบแพทอีกแล้วนะครับโจทย์ถามว่าจากการสำรวจการปะทุของลาวาหรือภูเขาไฟตามรอยแยกนะครับตรงเทือกเขากลางมหาสมุทรนะครับแอตแลนติก
ถูกใช้เป็นหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดอะไรนะฮะก็อันนี้ตรงไปตรงมาเลยครับเหมือนจำชื่อทฤษฎีได้ก็ตอบได้เลยก็เป็นทฤษฎี Sea Floor Spreading พื้นมหาสมุทรแยกตัวนะครับแล้วก็คำถามข้อที่4นะครับเป็นข้อสอบ O-NET นะครับเดือนมีนาคมปี61นะครับโจทย์ก็ให้ข้อมูลมาว่ามีสันเขาใต้สมุทรวางตัวอยู่นะครับตามภาพนะฮะตามแนวสีแดงที่อาจารย์ได้ลากปากกาสีแดงไว้นะครับแล้วก็เราสนใจแผ่นธรณี A และแผ่นธรณี B ซึ่งอยู่กันคนละฝั่งของรอยแยกนะครับแล้วเราก็มีการตีกรอบบริเวณที่1และบริเวณที่2ไว้นะครับโจทย์ก็ให้เราพิจารณาว่าข้อสรุปใดนะครับต่อไปนี้ที่ถูกต้องนะครับเราก็พิจารณาตัวเลือกนะครับหินบาซอลต์บริเวณที่1อายุมากกว่าบริเวณที่2เอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับบริเวณที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าไกลจากรอยแยกซึ่งบริเวณ2เนี่ยใกล้นะครับนั่นแสดงว่ายิ่งไกลเท่ากับอายุต้องมากถูกต้องไหมฮะอายุต้องมากเพราะมันแยกออกมานานแล้วอายุต้องเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าตัวเลือกที่1นะฮะก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องก็ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องอ่านข้อต่อไปนะเพื่อให้ประหยัดเวลานะครับเราพบคำตอบที่ถูกแล้วนะครับขอข้ามไปที่หน้าต่อไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะมีทฤษฎีอีก1ทฤษฎีนะฮะที่มาอธิบายการเคลื่อนตัวของแผ่นธรณีก็คือทฤษฎีธรณีแปรสันฐานหรือเพลทเทคโทนิกนะครับซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับรอยต่อของแผ่นธรณีนะครับว่าพบที่บริเวณใดบ้างนะครับแล้วก็รอยต่อแผ่นธรณีเหล่านั้นนะครับทำให้เกิดภูมิลักษณ์เกิดภูมิประเทศอะไรที่โดดเด่นบ้างนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีทั้ง3แบบนะครับแบบที่1คือแผ่นธรณีแยกจากกันหรือ divergent แบบที่2คือแผ่นธรณีเข้าหากันคือ convergent นะครับและแบบที่3คือแผ่นธรณีเคลื่อนที่สวนผ่านกันหรือ transcurrent นะครับหรือ transform นะครับก็มีชื่อเรียก2ชื่อในภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับทีละรูปแบบรูปแบบที่1คือแผ่นธรณีนะครับเคลื่อนที่ออกจากกันหรือ divergent plate boundary อาจจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า spreading zone ที่แปลว่าแยกออกนะฮะแล้วก็ rip zone ที่แปลว่ามันซุดตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอย่างเช่นกลางแอตแลนติกที่เราได้คุยกันไปนะฮะอันนี้เป็นภาพที่มาจากภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth นะครับตรงรอยตรงเนี้ยนะฮะกลางมหาสมุทรเนี่ยมีสันเขาอยู่ใช่ไหมครับซึ่งสันเขาเนี่ยแสดงถึงรอยแยกตามที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งไม่มีอะไรนะครับบริเวณสันเขาก็ตรงไปตรงมาก็พบสันเขาที่วางตัวนะครับแล้วก็ตรงรอยแยกอาจจะมีการซุดตัวนะครับของแผ่นธรณีตรงนั้นนะฮะบางทีก็อาจจะเรียกว่าพบหุบเขาซุดที่บริเวณรอยแยกนี่เป็นภาพวาดนะครับสันเขากลางสมุทรเป็นที่เป็นแบบภาพมุมมองด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณตรงรอยแยกเนี่ยมีการโก่งตัวขึ้นนะครับเราจึงเรียกว่าสันเขาใช่ไหมฮะนะฮะแต่ในขณะที่ตรงกลางเนี่ยจะมีการปริแตกนะครับแยกออกจากกันหรือมีการซุดตัวเกิดขึ้นที่บริเวณรอยแยกอันนี้ก็เป็นภาพสันเขาเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ภูมิลักษณ์อีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะฮะถ้านักเรียนสังเกตบริเวณแอฟริกาทางด้านตะวันออกนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีแนวของทะเลสาบนะครับวางตัวเชื่อมต่อกันนะครับอยู่ตลอดแนวตรงนี้นะฮะทีนี้จะใส่กากบาทเข้าไปเพื่อให้เรามองเห็นแนวได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นว่าแนวกากบาทที่เป็นแนวทะเลสาบเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันเป็นแนวซึ่งแนวนี้แสดงให้เห็นว่าแผ่นธรณีเนี่ยมันมีการแยกออกจากกันเมื่อแผ่นธรณีแยกออกจากกันนะครับสิ่งที่มันตามมาคือเกิดการซุดตัวของแผ่นธรณีบริเวณที่มีการแยกออกเมื่อซุดตัวลงไปนะครับก็จะเกิดน้ำลงไปขังนะครับน้ำที่ขังนั้นก็มีการวางตัวเป็นแนวยาวเราจึงเรียกว่าเป็นทะเลสาบน้ำก็จะขังตลอดทั้งปีนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของหุบเขาซุดนะครับที่มีการซุดตัวจากการแยกตัวของแผ่นธรณีนะครับที่แอฟริกาทางด้านตะวันออกนะครับนั่นแสดงว่าอะไรในอนาคตนะครับแอฟริกาก็อาจจะมีการแตกออกเป็น2ฝั่งนะครับโดยอาจจะมีมหาสมุทรเนี่ยเข้าไปแทรกที่บริเวณที่มีการแยกตัวเนี่ยในอนาคตได้อันนี้เป็นภาพมุมมองด้านข้างของหุบเขาซุดนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยแผ่นธรณีก็เคยอยู่ติดกันมาก่อนแล้วก็เรียบเนียนเป็นระดับเสมอกันแต่พอมีการแยกตัวออกไปนะครับทำให้บริเวณตรงรอยแยกเนี่ยเกิดการซุดตัวเมื่อมีการซุดตัวเราก็มีโอกาสที่จะพบกับการปะทุของแมกมาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่ซุดตัวเนี่ยอาจจะมีภูเขาไฟมีน้ำพุร้อนนะครับมีหุบเขาซุดวางตัวอยู่ตลอดแนวแตกตรงนี้นะครับ
ันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของการแสดงตัวของภูเขาไฟนะฮะที่วางตัวอยู่ตลอดแนวแยกตัวของแผ่นธรณีนะครับแล้วก็มีทั้งภูเขาสุดแล้วก็อาจจะมีทะเลสาบแล้วก็มีทะเลนะฮะอย่างเช่นทะเลแดงนะฮะที่ขั้นระหว่างแอฟริกาแล้วก็คาบสมุทรอาหรับนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์นะครับข้อ5ฮะลักษณะโดดเด่นของกลางแอตแลนติกเราพบอะไรนะครับก็คือคำตอบก็คือการพบเทือกเขากลางสมุทรที่ทอดโค้งนะครับไปตามแนวของทวีปนั่นเองและข้อที่6นะฮะหุบเขาสุดนะครับกลางแอตแลนติกนะครับมีการเคลื่อนตัวเป็นการเคลื่อนตัวของแผ่นธรณีภาคลักษณะใดเป็นสำคัญนะฮะคำตอบก็คือการเคลื่อนที่ห่างออกจากกันนะครับก็อันนี้ง่ายนะครับตรงไปตรงมานี่ข้อที่7ฮะภูมิลักษณ์ธรณีวิทยาในข้อใดที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่แผ่นธรณีแบบแยกออกจากกันมากที่สุดนะครับก็เช่นเดียวกันครับตอบได้ง่ายมากเลยเมื่อแยกปุ๊บเป็นไปได้2อย่างก็คือสันเขากลางสมุทรใช่ไหมครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นหุบเขาสุดใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะพบตอบข้อที่4ได้เป็นหุบเขาสุดข้อที่8นะครับมีกี่ข้อที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบบแยกออกจากกันนะครับถ้าเนี่ยไปดูตัวเลือกกขคงจนะครับจะเห็นว่ามีเทือกสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกละ1อันนะครับแล้วก็มีหุบเขาสุดที่แอฟริกาตะวันออกใช่ไหมครับมีเพียงแค่2อันเท่านั้นที่เป็นผลจากการเคลื่อนที่แบบแยกออกจากกันนะครับเราจึงตอบ2ข้อนะครับเพราะข้ออื่นๆเนี่ยจะเป็นผลมาจากการชนกันหมดเลยซึ่งเรากำลังจะคุยกันในระดับต่อไปการเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นธรณีนะครับเราอาจจะเรียกว่า subduction zone ซึ่งให้ผลนะครับจากผลของการชนที่ต่างกัน3รูปแบบแบบที่1เป็นแผ่นมหาสมุทรแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีปผลที่เกิดขึ้นเราอาจจะเห็นล่องลึกนะครับที่เป็นรอยต่อมีแผ่นธรณีมหาสมุทรนะฮะที่จะมุดลงไปเพราะว่าแผ่นมหาสมุทรเนี่ยหนาแน่นเยอะกว่าเมื่อชนกันก็จะมุดลงไปนะครับเสมอเลยมันก็จะนำน้ำลงไปด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดการเดือดแล้วก็เกิดการสะสมแรงดันแรงดันที่เกิดขึ้นก็จะไปดันฮะให้แผ่นธรณีทวีปเกิดการโก่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเป็นแนวภูเขาไฟนะครับแล้วก็กลายเป็นแนวเทือกเขาที่มีภูเขาไฟเนี่ยแทรกตัวอยู่ตลอดแนวขอบทวีปนะครับกรณีที่2คือเป็นแผ่นมหาสมุทรแผ่นมหาสมุทรนะฮะแล้วก็ชนกับแผ่นมหาสมุทรแน่นอนครับมันจะต้องมีแผ่นมหาสมุทรสักแผ่นหนึ่งที่หนาแน่นกว่าซึ่งเมื่อชนแล้วมันก็จะมุดลงไปครับมุดลงไปก็จะนำน้ำลงไปด้วยนะฮะผลที่ตามมาก็คือจะเกิดการเดือดแล้วก็เกิดการสะสมแรงดันนะฮะก็เกิดการดันตัวขึ้นไปนะครับแผ่นธรณีสมุทรที่ถูกชนก็อาจจะเกิดการโก่งตัวสูงขึ้นนะฮะกลายเป็นเกาะภูเขาไฟนะฮะซึ่งเราจะพบว่าบนแผนที่โลกเนี่ยเกาะภูเขาไฟเหล่านี้นะฮะจะวางตัวเป็นแนวโค้งเราจึงเรียกว่าหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งก็จะพบขนานไปกับแนวรอยต่อแบบที่3คือเป็นแบบแผ่นธรณีทวีปนะครับชนกับแผ่นธรณีทวีปนะฮะทั้ง2แผ่นเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกันนะฮะจะเมื่อแผ่นนึงมุดลงไปก็อาจจะมุดลงไปไม่ได้มากนะครับก็อาจจะไม่เกิดเป็นภูเขาไฟที่เด่นชัดมากเพราะว่าไม่อาจจะไม่มีน้ำเข้ามาประกอบนะครับการเกิดปรากฏการณ์ก็อาจจะไม่ค่อยพบการสะสมแรงดันฮะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของภูมิลักษณ์จึงอาจจะเป็นเพียงแค่เทือกเขาสูงที่วางตัวอยู่กลางทวีปเป็นเทือกเขาสูงที่วางตัวอยู่กลางแนวทวีปอาจจะพบภูเขาไฟได้เล็กน้อยนะฮะหรือจะไม่พบเลยนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างฮะนักเรียนลองสังเกตภาพดูว่าอย่างเนี้ยนะฮะเป็นการเกิดปรากฏการณ์อะไรนี่เป็นภาพถ่าย Google Earth นะครับถ้าเรียนมองดูแล้วจะเห็นว่ามีเกาะนะฮะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นหมู่เกาะฮะที่วางตัวตามแนวยาวเป็นหมู่เกาะนะครับเกาะถ้านักเรียนซูมดูโดยใช้ Google Earth นะฮะลองไปหาดูนะฮะเกาะเหล่านี้เป็นเกาะที่มีภูเขาไฟนะฮะและมีการวางตัวเป็นแนวโค้งนะครับเราก็จะพบว่าอ้อนี่คือหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะถ้าเรียนดูให้ดีๆนักเรียนจะเห็นว่าตลอดแนวหมู่เกาะเนี่ยจะเห็นร่องลึกนะครับร่องที่เป็นสีดำตรงเนี้ยนะฮะเป็นแนวร่องลึกในมหาสมุทรนะฮะนั่นแสดงว่านะครับแผ่นธรณีมหาสมุทรอาจารย์ขอเขียนย่อๆว่าแผ่นสมุทรตรงเนี้ยถูกชนฮะถูกมุดชนฮะถูกมุดแล้วมันก็เลยยกตัวขึ้นเพราะแผ่นธรณีมหาสมุทรด้านขวามือเนี่ยตรงนี้นะฮะก็มุดชนลงไปนะครับแสดงว่าหมู่เกาะมาริอันนาตรงนี้นะฮะเกิดจากการมุดชนของแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่ง
นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือร่องลึกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นธรณีทั้งสองนี้อีกที่นึงที่น่าสนใจก็คือบริเวณหมู่เกาะอาลูเชียนนะฮะจะเห็นได้ว่าหมู่เกาะตรงนี้ก็มีการวางตัวเป็นแนวโค้งเช่นเดียวกันแล้วถ้าเราไปซูมดูแต่ละเกาะเราก็จะเห็นภูเขาไฟเต็มไปหมดเลยฮะนั่นแสดงว่าแผ่นนี้ถูกมุดชนถูกต้องไหมฮะถูกมุดนะครับมันก็เลยยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟแล้วก็เราจะเห็นร่องลึกที่เป็นสีดำเนี่ยควบคู่กันเห็นร่องลึกนะฮะนั่นแสดงว่าแผ่นธรณีมหาสมุทรด้านล่างเนี่ยมุดชนขึ้นไปขอโทษมุดลงไปนะครับไปดันให้แผ่นข้างบนเนี่ยยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นหมู่เกาะทีนี้ลองมาดูคำถามตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตร่องลึกก้นสมุทรมาเรน่าเป็นการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันของแผ่นธรณีภาคลักษณะใดซึ่งอันนี้ข้อสอบโอเน็ตในยุคนั้นนะฮะถามตรงไปตรงมามากก็ลิงก็ตอบได้เลยว่าเป็นการเคลื่อนที่เข้าหากันก็จบแล้วถูกต้องไหมฮะทีนี้มาดูอีกที่นึงฮะซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันเนาะเมื่อสักครู่เป็นแบบสมุทรชนสมุทรนะฮะอันนี้เทือกเขาแอนดีสนะฮะถ้านักเรียนเข้าไปซูมดูใน Google Earth นะฮะเรียนจะเห็นเทือกเขาแอนดีสซึ่งถ้าซูมดีๆเนี่ยจะเจอภูเขาไฟเต็มไปหมดเลยฮะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของอาจารย์คือภูเขาไฟที่วางตัวอยู่ตลอดแนวเทือกเขานะครับแล้วมันก็จะขนานขอบทวีปนะฮะแล้วเราสังเกตเห็นร่องลึกตรงนี้ที่มีแนวสีดำๆใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าตรงนี้แผ่นมหาสมุทรด้านซ้ายมือครับมุดชนลงไปนะครับอันนี้มุดลงไปนะครับแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้เนี่ยถูกมุดนะครับถูกชนนั่นเองบริเวณขอบของทวีปจึงโก่งตัวสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขาที่มีภูเขาไฟเราลองมาดูตัวอย่างคำถามนะครับโจทย์ถามว่าเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาฝั่งตะวันตกเป็นผลจากกระบวนการใดนะครับก็ตอบง่ายมากเลยครับมีการเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นเองนะครับข้ออื่นก็คือผิดหมดเลยนะครับตามที่เราได้คุยกันไปนี้แบบสุดท้ายนะครับคือการเคลื่อนที่สวนผ่านกันหรือการทรานส์ฟอร์มนะครับซึ่งมีตัวอย่างอยู่ที่ซานแอนเดรียสนะครับเป็นรอยเลื่อนที่มีขนาดใหญ่อยู่ที่ทางประเทศอเมริกานะครับตามที่อาจารย์ได้แสดงภาพไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอยเลื่อนที่อัลไพน์นะฮะทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์อันนี้เป็นภาพตัวอย่างรอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนนี่เกิดจากการที่แผ่นธรณี2แผ่นเนี่ยมีการเคลื่อนที่ในทิศทางที่สวนกันไม่ได้แยกไม่ได้ชนนะฮะแต่สวนกันไปเหมือนเรือ2ลำที่สวนผ่านกันนอกจากนี้นะฮะเรายังพบที่กลางรอยแยกกลางมหาสมุทรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกลางแอตแลนติกที่เราจะพบว่ากลางแอตแลนติกเนี่ยมีแนวสันเขาแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ารอยแยกตอนแนวสันเขาเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องกันนั่นแสดงว่ามันมีการเคลื่อนที่แบบสวนผ่านกันควบคู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบข้อสุดท้ายกันนะครับซึ่งใช้ความรู้หลายข้อเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะฮะโจทย์ได้ให้ตำแหน่งรอยต่อแผ่นธรณีเนี่ยมาแล้วก็ให้ตำแหน่ง A B และ C นะครับแล้วถามว่าข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะครับโจทย์ตัวเลือกที่1เนี่ยพบรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่บริเวณ C ซึ่ง C เนี่ยเป็นรอยเลื่อนซานแอนเดรียสจริงนะครับพบได้พบการปะทุภูเขาไฟใต้ทะเลที่บริเวณ A นะครับตรงนี้เป็นหมู่เกาะมาริอันน่ามีการมุดชนนะครับพบจริงนะครับพื้นมหาสมุทรใหม่นะครับที่เป็นหินบาซอลเกิดขึ้นที่บริเวณ B บริเวณ B เนี่ยเป็นรอยแยกซึ่งมีการไหลออกมาของหินบาซอลนะครับของลาวาก็เกิดขึ้นได้จริงนะฮะแล้วก็ตัวเลือกที่4ฮะหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งนะฮะเกิดขึ้นที่บริเวณ B บริเวณ B เนี่ยเป็นรอยแยกแต่หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งต้องพบที่บริเวณมุดชนนั่นแสดงว่าตัวเลือกที่4นะครับไม่ถูกต้องเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วครับก็ขอจบนะครับการสรุปตะลุยโจทย์สำหรับบทที่6ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามาพบกันในบทที่7นะครับสวัสดีครับ